เยอะโฮนี่รับสู่ลักซี่เกมมิ่งนะครับวันนี้จะมาบอกว่าแพทใหม่มีอะไรเพิ่มมั่งนะฮะก็เริ่มจากพวกฮีโร่อะไรพวกนี้แล้วกันเนาะว่ามีตัวอะไรใหม่ๆบ้างนะโอเคตอนนี้มีกิจกรรมอย่างแรกเลยคือลอตเตอรี่นะครับเพียงจ่ายไอ้การนี้30บาทไอ้30อันนะฮะแลกสุ่มของพวกนี้ได้เลยซึ่งจะสุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะบอกโอเคมาตรงนี้ก่อนหมดจัดอันดับซีซั่น2เริ่มแล้วนะครับโดยจะแจกของรางวัลซีซั่น1แล้วก็ทำการลดแรงอันดับจากซีซั่น1นะครับซึ่งใครเข้าเกมแล้วแรงลดลงอย่าไปคิดมากนะคือมันกำลังทำการรีแรงนั่นเองเพื่อเข้าสู่ซีซั่น2แล้วใครที่มีระดับถึงโกจะได้ชิฟต์ไนท์เทรนมานะครับผมเป็นสกินฟรีๆเลยใครที่ถึงโกได้ทุกคนนะครับโอเคแล้วต่อด้วยไอ้ตรงที่สุ่มเมื่อกี้นะฮะให้มาที่ร้านค้านะแล้วก็มาที่ลอตเตอรี่นะครับมันก็จะสุ่มไอ้พวกนี้นะผมเพียงใช้เติมตังเอาเลยครับ30ตั๋วซื้อลูกแก้วมาสุ่มนะฮะแค่นั้นเองก็จะสุ่มของพวกนี้ให้หมดเลยซึ่งจะมีสกินพิเศษก็คือ Snow Sickle นะฮะซึ่งจะเป็นไอ้ตัวนี้นี่เองตัวแกรกนะครับผมแกรกร่างหิมะนะฮะแล้วก็มีสกินใหม่สกินนึงนั่นก็คือไปที่นี่ใช่ไหมโอ้นี่สกิลโอเคร้านค้าแล้วก็สกินนี้ครับ Villa Heartbreaker นะฮะซึ่งสกินนี้ไม่ต้องสุ่มครับซื้อเองได้เลยแต่ว่าไอ้ Snow Crack ไม่มีให้นะครับไม่มีให้ซื้อนะฮะต้องซื้อลูกแก้วไปสุ่มอย่างเดียวเท่านั้นแล้วถามว่าเพชรแดงมีไว้ทำไรมีประโยชน์นะครับสามารถเลือกสุ่มลูกแก้วได้วันละ1เม็ดนะฮะเอาไปสุ่มของเล่นได้นะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะในเกมก็จะมีมอนกลางทะเลเพิ่มจะเป็นเต่าครับไอ้ตรงเต่าอ่ะตรงแม่น้ำอ่ะถ้าเกิดเราฆ่ามันได้จะได้ตังค์นะฮะโอเคนอกจากนั้นฮีโร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือออลมานะฮะสกิลเปลี่ยนแทบหมดเลยเดี๋ยวเอาไว้เล่นจะอธิบายให้ฟังละกันเนาะแค่เอารายละเอียดสั้นๆละกันยอนนะฮะยอนทำให้สกิลสโลว์ครับผมไอ้ที่ยิงขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาฮะทำให้สโลว์ทั้งหมด2วิด้วยกันก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับนี่คือสกินเทรนใหม่นะฮะที่ได้มาแล้วก็คือชีฟไนท์นะครับผมโอเคเท่ไหมเทียบกันเก่าไงหัวแหลมเชียร์จัดว่าเท่เลยนะครับผมโอเคต่อด้วยชาวหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะซึ่งอธิบายเลยก็ได้มาละสกิลแพสซีฟของชาวหน้านะครับจากทุกๆ8วิเร่งสปีดแล้วก็ล้างบัฟออกเวลาโดนติดสตันอะไรเงี้ยมันจะหายเปลี่ยนไปต้องกด Energy Surge แทนนะครับกด Energy Surge ปุ๊บโดนสตันอยู่กดปุ๊บหายทันทีนะครับผมแล้วก็ถ้าช็อคเวฟนะครับมันจะทำให้เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองด้วย 10% นะฮะแล้วเวลากดอันตินะครับช็อตโปรเทคชั่นปุ๊บแล้วใช้ช็อคเวฟต่อได้ทันทีคือมันจะลดคูลดาวน์ของช็อคเวฟนั่นเองแล้วระหว่างใช้อันติอยู่นั้นภายใน5วินาทีครับสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆมาหน้าไม่ลดนะครับก็คือถือว่าโหดขึ้นกว่าเดิมนะชาวหน้าส่วนซานิสนี่โหดขึ้นไปอีกขั้นนึงนะฮะเพราะว่าซานิสครับท่าแรกครับผมท่าบลัดรีมที่ทำการล้างบัฟเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นเกือบ2เท่าเลยครับแล้วก็ท่ารอนะฮะก็แรงขึ้นเช่นกันแต่แรงขึ้นไม่มากนะครับก็ถือว่าเก่งขึ้นนั่นเองครับผมซานิสแล้วก็ตัวที่เราบ่นกันบ่อยก็คืออาเซนขานะฮะอาเซนขานี่แซนพันช์ครับผมจาก101วินาทีเพิ่มเป็น101.25วินาทีครับแล้วก็ท่าแซนเวนนะฮะจากลดสปีดคู่ต่อสู้ 50% กลายเป็น 60% นะฮะโอเคมาพูดถึงออกมามั่งออกมาเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับไม่ทำให้ศัตรูกลายเป็นหินแล้วให้ศัตรูติดสตันแทนนะครับผมโดยพอติดปุ๊บจะลดพลังชีวิตศัตรู 15% นะครับคูลดาวน์ทั้งหมด4วินาทีนะฮะแล้วก็ท่านี้ครับ Unstoppable ครับไอ้ท่าพุ่งไปงัดนะฮะพุ่งไปตีอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นพุ่งไปเขี่ยตูดแทนครับอันนี้พูดจริงมันจะเขี่ยตูดจริงๆนะครับผมซึ่งคูลดาวน์มันจะเป็น10วิในเลเวลแรกนะฮะแต่ว่าจะลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนเหลือ5วิถ้าเกิดเราอัพเต็มนะครับเนื่องจากว่าภาคเก่าก็เป็น5วิตั้งแต่ต้นไงมันก็เลยทำการแบบปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันดูไม่โกงเกินไปนะครับลักษณะสกินอะไรตัวละครดูเปลี่ยนใหม่เท่มากนะครับผมโอเคแล้วก็สกินสแวกเกอร์นะฮะก็ทำการทุบพื้นเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะมีการชาร์จพลังคอนฮะเมื่อสะสมครบ3ครั้งก็ทำให้ศัตรูติดสตันทันทีนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะส่วนอาวุธที่เปลี่ยนไปนะครับผมจะเย็นนะฮะกำลังอธิบายอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้เล่นด้วยชิหลังแล้วกันเนาะอาวุธที่เปลี่ยนไปได้แก่บิสเบดนะครับผมดาเมจรู้สึกว่าจะแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่โอกาสติด 20% แล้วแต่ว่าจะกลายเป็นติดทุกๆ8วินาทีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราตี1ครั้งก็จะลดคูลดาวน์ไป1วิด้วยแล้วก็พลังโจมตีแรงขึ้นฮะจากสร้างความเสียหายเวท100เดียวกลายเป็นบวกพลัง 20% จากพลังโจมตีไปด้วยถือว่าแรงขึ้นนะฮะ
แล้วก็ Soaring Aura นะฮะลดเกราะเวทศัตรูนะครับเพิ่มขึ้นตามเลเวลเลยครับจาก101ตลอดทั้งเกมกลายเป็น100ถึง130นะฮะแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ Medallion of Troy นะครับในเว็บมันเขียนว่าได้รับโลเวททุกๆ15วิแต่นี้มันเขียนว่า20วินาทีอ๋อมันเขียนว่าเพิ่มขึ้นตามเลเวลก็คือสูงสุด15วินะฮะแล้วรองเท้านี้ก็ดีขึ้นครับผม Hermes Select นะครับผมจากเริ่มมามันจะให้ความเร็วเคลื่อนที่บวก30ตอนนี้เป็นบวก60แทนนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น45หน่วยไอ้ข้างบนอะสกิลติดตัวเมื่อก่อนมันเป็น75แต่ลดเหลือ45หน่วยเพราะว่ามาเพิ่มตรงความเร็วเคลื่อนที่บวก60แทนผมว่าดีขึ้นนะโอเคแล้วก็พวกไอเทมป่านะครับทั้ง3ชิ้นนะฮะลดราคาเหลือ 1,500 บาทโลกิเคิร์สจากพลังเวท140ลดเหลือ120นะครับผมแต่ว่าได้ฟื้นฟูมาน่ามาแทนส่วนโซลิเวอร์จากแอทแทคสปีด 35% เป็น 25% แล้วก็เพิ่มดูดเลือดอีก 10% นะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะยังสามารถที่จะตั้งค่าเป็นล็อกเป้าได้ด้วยมาที่ควบคุมนะฮะแป๊บนึงหาก่อนตำแหน่งที่ใช้สกิลนี่ไงวิธีเลือกเป้าหมายนะครับโหมดออโต้ล็อกก็ได้หรือว่าตั้งว่าเลือกเป้าหมายก็ได้แต่เป็นพี่แนะนำโหมดออโต้ล็อกแหละเล่นง่ายดีเนาะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเวลาเล่นนะฮะถ้าเกิดรำคาญใครนะครับเข้าสามารถรำคาญในพวกเปิดไมค์อ่ะแล้วเกิดรำคาญใครสามารถกดปิดไมค์ได้ฮะก็คือกดที่แท็บดูตัวละครฮีโร่นะฮะแล้วก็กดคลิกที่ตัวมันนั่นแหละคลิกอะไรสักอย่างนะครับมันจะทำการปิดไมค์ได้นะครับโอเคคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ